สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับตำรวจชี้ถ้อยเสียขาดเหตุ2แม่ลูกดับนะครับจากกรณีที่นางสุทธิดาสกุลเอี้ยงครับอายุ49ปีและเด็กชายกัมปนาทดุษฎีครับอายุ5ปีนอนหมดสติภายในรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Edcap สีดำหมายเลขทะเบียน4กไก่จจ1103นะครับกทมบริเวณลานจอดรถร้านอาหารครัวซองถนนสตรีวิทย์วิทยาซอย2ซอย8แขวงและเขตลาดพร้าวกทมนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเมโมเลียนก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเหตุเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคม58ที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 นวันที่20ตุลาคม58ที่บก.จร.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยนำรถยนต์คันดังกล่าวส่งมายังแผนกงานตรวจสภาพรถของงานช่างเครื่องยนต์ตรวจพิสูจน์กก5บกจรเพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้นอนหมดสติภายในรถก่อนเสียชีวิตนะครับพันตำรวจโทสมยศแอบเนียมครับสวช่างเครื่องยนต์และตรวจพิสูจน์กก5บกจรกล่าวว่าเบื้องต้นได้ตรวจสอบสภาพและเครื่องยนต์ของรถอย่างละเอียดรวมถึงจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุโดยทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาตามคำให้การของนายบุญนำนะครับดุษฎีสามีของผู้ตายและระยะเวลาจากกล้องวงจรปิดตั้งเริ่มเพื่อตรวจสอบหาว่าภายในห้องโดยสารพบก๊าซพิษจากท่อเสียปะปนอยู่หรือไม่ครับพันตำรวจโทสมยศกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่าข้อต่อท่อเสียระหว่างหม้อพักด้านท้ายสุดของตัวรถขาดออกจากกันนะครับซึ่งเกิดจากการผุพังตามระยะเวลาขนาดเดียวกันยังพบว่าบริเวณรูระบายน้ำใต้ซุ้มล้อของยางไหล่เกิดการชำรุดนะครับเนื่องจากแผ่นปิดรูไม่สนิทจึงเป็นเหตุที่ทำให้เสียจากรถย้อนกลับเข้าไปในห้องพักโดยสารครับเพราะมีระยะห่างกันเพียงนิดเดียวส่วนการทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นเวลา15นาทีโดยไม่เปิดแอร์ครับพบว่าในห้องโดยสารมีแก๊สพิษปริมาณพอสมควรครับเมื่อทดลองขณะเปิดแอร์พบก๊าซพิษในห้องโดยสารมีปริมาณลดลงหากเทียบกับระยะเวลาตามจริงในที่เกิดเหตุนานกว่า2ชั่วโมงจึงทำให้มีปริมาณก๊าซพิษสะสมเพิ่มขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้ทั้ง2แม่ลูกเสียชีวิตลงได้นะครับหลังจากนี้จะส่งผลสรุปการตรวจรถยนต์ให้พนักงานสอบสวนโชคชัยนำไปประกอบสำนวนคดีต่อไปนะครับ